swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้านเมโล Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @melotopup อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่อิกกี้กันอีกแล้วนะครับซึ่งผมเล่นอิกกี้ค่อนข้างบ่อยเลยนะในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยใช้โซโล่แรงได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยก็เอาตัวรอดได้นะครับมันมีสกิล2วิ่งเร็วนะครับแล้วมันก็แก๊งง่ายด้วยนะครับมันเล่นคนเดียวง่ายมันไม่ต้องพึ่งโลมสักเท่าไหร่นะครับมันดูแลตัวเองได้ง่ายนะครับผมก็เลยเล่นอิกกี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยส่วนมากก็กดโซโล่นะครับจะไปเล่นเมทที่มันต้องพึ่งทีมเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับผมก็เลยเลือกเล่นเมทที่มันแบบดูแลตัวเองได้แล้วก็เก่งนะครับผมก็อิกกี้เนี่ยก็เลยแบบเล่นบ่อยนะครับในซีซั่นนี้นะครับผมแล้วเกมเนี่ยคือก็ทีมผมเนี่ยมีเมทถึง5คนเลยนะมีภูมิภาค2คนแล้วก็มีอันดับประเทศถึง3คนเลยนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีเมท3คนเลยนะครับก็เท่ากับว่าเกมเนี่ยมีคนที่มีเมทอ่ะมีคนที่ติดอันดับเนี่ยถึง8คนเลยนะครับมี2คนที่ไม่ติดอะไรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมเนี่ยมันจะสนุกและมันสักแค่ไหนนะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้นะครับผมสำหรับเซตไอเทมเซตเนี่ยจะเป็นเซตที่ท็อปเซิร์ฟเวอร์เขาใช้กันนะครับส่วนตัวผมมองว่าเซตเนี่ยมันดีนะครับมันเอาไว้ใช้ต่อกับพวกไฟเตอร์แทงค์ในเมตานี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็เอาไว้ต่อกับพวกตัวลวงๆได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันให้เกาะมาด้วยนะครับแล้วก็ให้ลดคูลดาวน์มาเนี่ยมันจะทำให้สกิล2เราเนี่ยใช้บ่อยขึ้นแล้วก็จะทำให้บอลสกิล1เราเนี่ยคูลดาวน์มาไวขึ้นนะครับไอ้หลอดเก็บกระแตกข้างล่างเนี่ยมันจะคูลดาวน์มาไวขึ้นนะถ้าเกิดเรามีลดคูลดาวน์นะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกของตามเกมนะครับก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามเกมนะครับเกมนี้คนออกอะไรคนออกอะไรนะครับผมก็จะดูฮีโร่ของฝั่งตรงข้ามนะครับก็แต่ว่าเซตเนี่ยคือมันเหมาะสำหรับเกมนี้นะครับผมก็เลยใช้เซตนี้นะครับผมโอเคก่อนจะเข้าไปรับชมตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเลยที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็คลิปผมเนี่ยลงทุกวัน 7:00 นนะครับฝากด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในทางการเล่นอิกกี้มิดเลนในแพทล่าสุดนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการเดินเกมต่างๆเลยนะครับผมอิกกี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเกมนี้ทุกคนเห็นหน้าเลือกไม่ใช่สิหน้าก่อนเขาจะมาเริ่มเกมแล้วใช่ปะทีมเราเนี่ยมีเม็ดทุกคนเลยนะครับผมมีเม็ดฟ้า2คนแล้วก็เม็ดม่วง3คนเลยนะครับก็หวังว่าเกมเนี้ยผมจะมีคนแบกแล้วนะครับผมโอเคเกมนี้เราก็มาก่อนดูแล้วเนี่ยแล้วก็เคลียร์คลิปกลางไปก่อนเลยนะครับแล้วก็พยายามเดินตอนเนี้ยเหมือนว่าเขาจะเดินเอียงซ้ายใช่ปะเราตอดเลือดเลยนะครับผมอิกกี้เป็นตัวที่สตรองในช่วงต้นเกมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยกลัวใครสักเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยคือเลนบนมีบวกกันเนี่ยเราพูดเลยนะว่าเรากำลังไปนะครับใช้ควิกแชทนะครับผมโอเคถ้าไม่มีบวกเนี่ยก็ถอยนะครับเดินขึ้นมาเผื่อจะได้แก๊งนะครับปวดนาคอสนิดนึงเฮ้ยนาคอสมันยังไม่กดพันิตนะครับมันเพิ่งมากดพันิตตัวนี้นะไม่งั้นมีโอกาสที่จะโดนอ๋อผมโดนดักโอ้โหต้องฟิกเกอร์นะช็อตเนี้ยปนาคอร์สเข้าด้วยโอ้โหแล้วไอเวเลสสปินด้วยนะซึ่งคลิปกลางผมเนี่ยเกือบจะไปแล้วนะครับไปแล้ว1ตัวนะครับคือเมดไม่อยู่ทำไมถึงต้องแย่งคลิปกลางนะครับไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเมดอ่ะมันขอแค่เวล4นะครับแต่ถ้าจะถ้าแท็กอะไรเนี่ยก็เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยขอแบบให้มันได้เวล4ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเวล4แล้วเนี่ยมันจะทำเกมได้ง่ายนะครับผมอย่างช็อตเนี้ยเราไปไม่ทันมังกรเล็กแล้วนะครับแล้วมังกรเล็กมันถูกแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะมีไฟนะครับแล้วมูลากำลังจะมานะครับซึ่งผมต้องไปช่วยเพื่อนผมก็สกิลไปแล้วก็บึ้มบึ้มบึ้มเรียบร้อยแตกหนึ่งนะครับผมบึ้มอีก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 โยนเข้าไปนะครับผมสาดก็เรียกว่าสาดสกิลมีคนมานะครับผมจากแอลไม่ใช่หนิจากทางซ้ายนะครับเขากลับไปแล้วนะครับผม
เอมิลี่นะครับเราดูจากมินิแมปนะครับผมเอากลับมาอีกเหมือนเดิมยุ่งแล้วทุกคนช็อตนี้เราโยนไปโฟกัสไปที่นาคอสนะครับผมตาเหอะนาคอสสวยครับโอ้โหโดนโอเคไม่น่ารอดนะช็อตนี้เรียบร้อยครับผมมอบ เราขึ้นไปรับเว็บบนนะครับเพราะว่าอาร์เรนเนี่ยเขาเคลียร์เว็บกลางเราไปแล้วนะต่อให้เราเข้ากลางไปเราก็ไม่ได้เงินนะครับผมเราก็เลยต้องมารับเว็บบนแทนนะครับรับเว็บบนแทนออฟเลนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะจนนะครับผมถ้าเกิดเราเกิดมาแล้วเราโดนเวฟกลางแล้วยังวิ่งกลางไปเนี่ยมันจะจนไปเวฟหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเราเสียไปเวฟหนึ่งนะคือถ้าอย่างนี้คือเราก็ได้เท่าเดิมนะครับก็จะได้2เวฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปเติมล่างนะครับเพราะว่าทอนเนี่ยกำลังลำบากอยู่นะครับผมเนี่ยผมยังเดินไปไม่ได้นะเพราะว่าเวเลสเนี่ยอาจจะดักอยู่นะครับเนี่ยมันน่าจะอยู่พุ่มนั้นนะผมรอนะครับผมเฮ้ยมันเวนอมใส่เลยนะยังมันอยู่จริงด้วยนะครับผมต้องเอาสกิลเขาคู่เราจะมานะระวังเขาส่วนนะครับผมก็ถอยเลยนะครับก็ถือว่าทอนเราน่าจะพลาดนะครับจริงๆอ่ะคือเวเลสมันเดินเข้าป่าไปแล้วเนี่ยมันน่าอยู่พุ่มนั้นนะมันรออันติกระโดดใส่นะครับทอนอ่านเกมไม่ค่อยดีนะครับผมถ้าเกิดผมเดินไปนี่ถ้าเกิดผมคือเดินไปคือผมก็ตายแทนทอนนะครับซึ่งผมไม่เดินมูราทำดีนะครับผมยังไปเก็บเอมิลี่มาได้นะครับแล้วก็น่าจะโดนนาคอสเก็บเหมือนกันหรือเปล่าผมรีบเดินไปช่วยก่อนนะครับผมแต่มูราเราสู้นะครับเราโยนอันติปลอบใจไปหนึ่งลูกปึ๊บไม่โดนนาคอสนะครับแล้วยังไงต่อนาคอสผมสาดเอาให้ตายเอาให้ตายนะครับอันติดักหน้าไปหน่อยถ้าเมื่อกี้ที่ผมอันติช้าช้าเนี่ยยังไงก็ได้นะครับรีบไปหน่อยนะแบบเล็งอติดีๆโอเคแต่มูลายังไปเก็บมาได้นะครับสวยเวเลสกระโดดใส่เราคือเราตายนะเนี่ยเลือดน้อยนะโอเคเขาออกไปแล้วนะเดี๋ยวเราเคลียร์นี่เราน่าจะต้องกลับนะครับผมก็เดี๋ยวเคลียร์กลางนะครับแล้วก็ดักเพราะว่าคือเราเคลียร์ก่อนเนี่ยเรามีโอกาสได้เดินก่อนเมจเขานะพอเราเดินก่อนเมจเขาเนี่ยเราจะทำเกมได้ก่อนนะครับเวเลสอยู่พุ่มหน้านะครับผมแอนเดสสวยนะเปิดสวยรอซ้อนไฟล่างนะครับเผื่อมันจะเวเลสมันจะห้าวนะโอ้โหช็อตนี้อันติ3นะครับมังกรรีเซ็ตเพื่อนออกไหมออกก่อนนะอย่าเก็บเลยเราให้ซัพพอร์ตเก็บไปนะเอาไป1ตึ้มนะครับผมเอาไป1เจ็บนะเอลสุผมเอาไอ้ตัวนี้ก่อนเลยไอ้ตัวนี้ก่อนเลยเรียบร้อยนะเราวิ่งออกนะครับค่อยๆเล่นไปค่อยๆแบบโยนค่อยๆไคไปนะครับผมเรามีอันตินะครับแต่อันติยังไม่ทันมานะโอ้โหนาคอสมาก่อนโอ้โหยุ่งแล้วทุกคนเราต้องไปว่ะช็อตเนี้ยเราต้องทิ้งเพื่อนแล้วเราก็อันติแบบจากลานะครับแล้วมูลาดกำลังมาถ้าเกิดมูลาดมาผมก็สู้ดิครับผมรออะไรแต่ว่าโอ้โหลูกบอลเราน้อยนะลูกบอลสกิล1เราค่อนข้างน้อยนะสแต็กแต่เหมือนเราจะได้มาอีกคนนึงก็คือเวเลสนะครับเราได้เป็นเมจกับโลมนะครับแล้วเราเสียแครี่นะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเราได้2เสีย1นะครับส่วนเลนบนก็อันเลนโซโล่คิวไปนะครับสวยอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันเลนเม็ดม่วงของเรานะครับผมมูลาเล่นค่อนข้างดีอยู่นะผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกตัดเลือดนะครับเพราะเขามีเวเลสแล้วก็มีเอมิลี่นะครับผมนาคอสก็ห้อยรูดุดเลือดมานะเกมนี้ก็ผมจะเล่นสายเป็นอาร์โกนี่ตัดเลือดนะครับจะไม่ได้เล่นสายแรงนะเพราะว่าสายนี้มันต่อกรกับพวกไฟเตอร์ได้ดีนะครับผมมันมีถึกด้วยมันมีเกาะด้วยโอเคมันมีถึกมีเกาะนั่นแหละครับผมแล้วก็มีดาเมจที่เผาเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับมันค่อนข้างดีกับพวกไฟเตอร์แทงค์มากๆนะครับผมก็เราเคลียร์เร็วเสร็จเราก็เดินมาเล่นล่างนะครับมารอเพื่อนนะตัวเราเนี่ยมันอุ๊ยโอเคตัวเราเนี่ยมันมีดาเมจจากระยะไกลนะครับอันตินะครับผมมันสามารถเติมดาเมจได้ง่ายนะฮะฝั่งนี้โอเคเวเลสสวยครับเวเลสตายไปนะก็เล่นประมาณนี้นะครับอิกกี้มันเป็นตัวที่เดินเกมสนุกนะครับผมก็เนี่ยคือมันเคลียร์กลางเร็วไงพอมันเคลียร์กลางเร็วเนี่ยคือมันเดินเลนอ่ะคือมันจะเดินได้ก่อนเมจฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับผมแต่ทูเลนก็ถ้าเกิดเจอทูเลนเนี่ยทูเลนมันก็เคลียร์เร็วนะครับแต่ว่าทูเลนมันจะต้องยอมเจ็บนะเอาไปหนึ่งลูกนะครับผมเจ็บแสบนะช็อตนี้ผมโยนรออันติคูดามาเอาไปหนึ่งลูกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมจากลาไปนะเอลสุบายบายก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องเคลียร์เวฟกลางแล้วน่าจะต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าเลือดเราไม่ค่อยพร้อมนะคือเวลาที่เราเจอเวเลสเจอนาคอสเนี่ยพยายามทำเรื่องพร้อมเสมอนะครับเพราะว่าคอมโบเดียวเราแตกนะไล่นาคอสนิดนึงนะครับผมไล่ได้เท่าที่ไล่ได้นะอย่าไปไล่สุดนะถ้าเกิดเขาหนีอย่างนั้นแปลว่าเขาไม่มีพวกนะโอ้โหใจเย็นเพื่อนนาก็เกินไปหรอกนะผมสกิล2ไม่โดนนะ
อันเลนนี่มียืนเต้นด้วยนะทุกคนมียืนวาร์ปด้วยอะไมค์เกมอ่ะเนี่ยไมค์เกมจัดจัดไม่เป็นไรเราก็สกิลแล้วก็เวลาสกิลก็เคลียร์ห่างๆนะครับผมโอเคโยนอันนี้คือโยนเย็นนะโยนไม่โดนเรียบร้อยไมค์เกมไปนะกลับบ้านนะดิเกิดบ่อเลยอันเลนไมค์เกมป่ะล่ะขำขำตบเกิดนะจังหวะอย่างงี้ไปยืนวาร์ปยืนอะไรทำไมผมไม่เข้าใจว่ะอันเลนได้เริ่มเหลืองแล้วนะผมบอกเลยเนี่ยช็อตนี้คืออันเลนเนี่ยต้องไปหาดันเลนแล้วนะเพราะว่าอันเลนมันสู้นาคอสกับเอมิลี่ได้อะคือมันควรจะไปดันเลนนะเราหาโยนจังหวะดีๆโยนไม่ดีนะกะเจ้าเมดด้วยนะครับแต่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยทอนฟิกอันตินะครับผมอย่างงามช็อตนี้อันติเข้าไปโดน2ลัว2ตัวเต็มๆนะครับแล้วยังไงเพื่อเล่นได้ปะผมรอเวเลสเข้ามานะครับผมเราอัดไปที่เวเลสเรียบร้อยครับเวเลสตายไปอันติไม่มีนะครับผมแล้วก็ไล่เวฟไปครับโอเคก็เวลาโยนอันติของอิกกี้เนี่ยพยายามโดนให้โดนตัวสำคัญนะครับอย่างเช่นเอลสุกับเมดเขานะครับผมหรือไม่ก็ถ้าโดนไม่โดนสองคนนี้ก็เน้นโยนที่แบบเป็นกลุ่มเยอะๆนะครับผมโอ้โหเอลสุซูมาเกือบตายนะครับเนี่ยรับเวฟร่างช่วยเพื่อนนะครับอุ้ยเอมิลี่มันเตะเข้ามาเหรอเตะเข้ามาเหรออีก1ทีดิยังไม่เอ้ยลึกละผมลึกละนี่เนี่ยโดนฟิกเกอร์โยกเข้าไป1ทีและยังไงแบบรอดไปอย่างแบบปาฏิหาริย์นะครับผมหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้นะครับหลวงพ่อดิ่ง วัดโอเรโอไม่ใช่เอาหาซะแล้วผมไปเอาหาซะแล้วไงขอโทษนะครับผมที่ล้อเลียนโคตรบาปเลยผมพูดไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวเฮ้ยอันเลนเราแอบป้อมกลางได้ด้วยนะครับก็สวยเลยเพื่อนผมน่าจะต้องกลับไปการล่างเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่านาคอสโผล่ล่างนะช็อตนี้ช็อปของนิดนึงนะครับเราต้องการเวฟล่างนะเราอย่าให้นาคอสมาแยกดันแล้วฟรีป้อมง่ายๆนะครับตอนนี้คือเราต้องหาคนทำเวฟหนึ่งคนซึ่งอันเลนจะต้องเป็นคนไปนะครับโอเคนาคอสออกไปตีดาร์กนะครับผมซึ่งเราก็เช็คคลิปไปเลยอยากจะไปโยนระเบิดทั้งหนึ่งตู้มเลยนะไม่ได้แล้วนะครับผมน่าจะไม่ได้นะก็ปล่อยเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปนะเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าเกิดเราเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเขาเข้ามาหาเราเนี่ยเราได้เปรียบนะผมจะโยนบอลแบบรัวๆโยนบอลเรื่อยๆถ้าเกิดเขาวิ่งเข้ามาก็โดนอยู่นั้นแหละอิกกี้มันค่อนข้างชอบนะครับไอ้พวกตัวที่ไม่มีสกิลกระโดดอ่ะเดินแบบธรรมดาอิกกี้มันจะโยนบอลได้เรื่อยๆเลยนะครับรอแคมป์ขวาแคมป์แอลขวานะครับเนี่ยผมพยายามติ๊กนะครับติ๊กให้อันเลนไปนะอันเลนเขามาอยู่กับเราทำไมนะครับตอนนี้เวฟเรามันไม่ดันนะเกมเรามาได้เปรียบมันควรจะทำเวฟนะครับเนี่ยซึ่งผมบอกให้เคลียร์บนนะมูลาดไปแล้วนะครับเนี่ยอันเลนมันก็มาดักฆ่าเหมือนเดิมอะคือถ้าเกิดเรามารวมกันเป็นกระจุกอย่างเงี้ยเอลสูกับอิลูเมียมันค่อนข้างชอบนะแต่ผมต้องบอกให้เขาไปนะบอกว่าเลนหน่อยแค่นี้พอเลนฝอยมูลาไปดันบนให้แล้วนะเนี่ยใช่คือมันต้องดันเลนนะคือผมคนเดียวมันคือผมกับทอนอ่ะคือมันกันเวฟได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องเป็นห่วงเลยเห็นป่ะเดี๋ยวดิคือผมอันติสกิล1ทอนยิงกระสุนฟ้าเนี่ยมันกันเวฟได้อยู่แล้วนะครับได้ป่ะเพื่อนโอเคอันเลนโซโล่ฆ่านาคอสไปนะครับช็อตนี้มันต้องไปดันอย่างเงี้ยแหละอันเลนมันคือมันสู้ได้หมดแล้วอะไอตัวฝั่งตรงข้ามอะตัวนี้มันถึกนะคือตอนเอมิเลียนเปิดอันติอะคือมันจะบล็อกดาเมจด้วยนะครับมันค่อนข้างถึกนะอะไรอะห้ามเกินไปเปล่าฮะระวังเอลสูดีๆนะครับเอลสูมันค่อนข้างชอบแล้วมันสูงๆเงี้ยมันโดนอะผมต้องบังให้มูลาดนะถ้าผมไม่บังนี่มูลาดช็อกไปเลยนะลงไปนอนคุยกับลากไม้เลยนะเอาไปหนึ่งลูกดิภูมิเก่งกันเหรอฮะอุ้ยสูงมาอีกหนึ่งลูกเกือบโดนน้ำมูลาดดีเลยที่ผมเป็นคนเดมบล็อกให้รอเคลียร์เวฟกลางนะครับเราผมไม่ค่อยพอใจกับเลนเราเลยนะไม่ใช่สิคือนั่นแหละผมไม่ค่อยพอใจกับเวฟของเราเลยนะครับมันไม่ค่อยดันนะครับซึ่งเอมิลี่โดนปิดนะครับอย่างนี้สวยนะเราวิ่งขึ้นไปเอาระเบิดไปกินเอาในหน้าไปกินเรียบร้อยครับผม ถ้าใครเคยเล่น FF ก็จะรู้จักคำนี้นะครับเอาในหน้าไปกิน
SF นะครับผมเรียบร้อยไปนะโดนระเบิดนะครับผมน่าจะได้ป้อมบนนะได้ป้อมบนแล้วก็ได้มังกรใหญ่อ๋อมังกรใหญ่ไม่ทันแล้วนะเพราะว่า14นาทีละเอาน้อยหนาไปกินเรียบร้อยครับผมเอาไป1เอาไปครึ่งหลอดนะฮะยิ้มๆเอลสุก็ได้ต้องกลับบ้านตูมผมเก่งนะเดี๋ยวผมโยนให้2ลูกเลยเอลสุเอาแบบโยนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเลยคือไม่ต้องกลับมาซูมอ่ะอันนี้คือบันก็ดีนะครับผมถ้าเกิดเราโยนโดนเอลสุแล้วจนเขาเจ็บเขาจะไม่กล้าเล่นเยอะนะครับโยนสกิลเหลือนะครับมาดิเข้ามาดิเอามาดิเอามามาถ้าอยากเจ็บเข้ามานะเอมิลี่ถ้าอยากเจ็บตัวก็เข้ามามีคนมาปะเคลียร์เว็บบนได้อยู่มั้งโหไม่ได้นะผมกลัวโดนนะครับผมกลัวแบบโดนนาคงนาคอสมาชงมาช้อนนะก็ต้องถอยก่อนนะครับอย่าไปประมาทตายไม่ค่อยคุ้มนะครับตายโดนชั้นดาวนะก็สำหรับสกิล1ของอิกกี้นะเวลาโยนตรงกลางเนี่ยมันจะแรงนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยกด2รอบนะครับกดรอบแรกจะเป็นการบูสต์ให้วิ่งเร็วนะกดรอบ2จะเป็นการโยนออกไปนะครับผมสามารถเลือกเป้าหมายได้นะครับผมไม่รู้ว่าคนรู้หรือเปล่าว่าสกิล2มันต้องกด2รอบนะมันถึงจะโดนเป้าหมายนะครับเฮ้ยกดรัวเลยกดรอเลยมาดิกระโดดมาดิกระโดดมาดิกระโดดมาดิแม่เพื่อนผมก็โดดไปก่อนนะดิจังหวะนี้เอาไป1นัวตึ้มโอ้โหจะโดนนาคอตัวเดียวนะครับโอ้เอลสุมันมีแถบอยู่ตรงนี้นะครับมันเพิ่งมาวางนะอึ๊บโอ้โหเอาไปครึ่งหลอดคือตัวเอลสุซูมต้องกลับบ้านนะเพื่อนเรามาแล้วจังหวะนี้คือเราไม่ต้องเอาดาร์กก็ได้นะเราเอาคนนะครับผมยังไงอ่ะเขาก็ต้องฝืนเข้ามาเช็คดาร์กอยู่แล้วนะครับเพราะตัวเราเนี่ยตั้งรับดีนะครับมีแอนเน็ตกับอิกกี้นะครับผมเอาไป1 มันกดแข็งนะไอตัวเนี้ยมาดิก็มาดิมาเดี๋ยวรอเราเก็บระเบิดไปโยนตอนที่สำคัญนะครับอย่างเช่นโยนเอลสูนะไฟนี้มันจบแล้วนะครับถ้าเกิดโยนแล้วมันไม่ตายไม่ต้องโยนนะครับผมแล้วก็ระเบิดเนี่ยเอาไว้โยนแบบเปิดไฟได้นะอันตรีนะครับโยนไปเลยตึ้มหนึ่งไปเลยนะครับผมเลือดกันเลือดฝั่งนู้นคือก็จะโลนะครับโยนเปิดไฟเงี้ยเห็นปะเลือดขึ้นหลอดไปแล้วนะเมจเขาอะต้องผมไปโยนต่อโยนติต่อไม่ใช่โยนสกิลหนึ่งต่อนะครับถ้าหมดนี่ก็คือจบนะถ้าหมดก็คือจบหมดก็คือจบตึ้ม1ลูกเกิดนะครับเกิดนะครับเรียบร้อยอ่ะดิจังหวะนี้จบล่างไว้เพื่อนคลิปล่างกำลังเข้านะครับมาคลิปเข้าโอเคฝนตกค่ายอมแพ้นะครับโอ้โหเกมนี้ก็สนุกมากนะครับเล่นกับพวกเหล่าเม็ดทั้งหลายก็มีฮาๆอยู่นะครับสำหรับอันเล่นเล่นก็ฮาอยู่นะแต่เขาก็แบบมีช็อตที่ไปโซโล่คิวอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ถือว่าให้อภัยช็อตที่ไม่ยอมแยกดันป้อมไปนะครับผมเขาก็ได้ป้อมมาอยู่นะโอเคก็ถือว่าเล่นดีนะครับสำหรับทีมนี้เนาะก็ผมก็อยู่แต้มที่ประมาณ 1,400 เกือบ 1,500 นะครับผมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะพยายามเล่นบ่อยๆนะครับจะหาเวลามาเล่นบ่อยๆเวลานี้นะครับก็ MVP ก็เป็นผมนะครับ 27.2% สำหรับดาเมจในเกมนี้นะครับผมก็ถือว่าช่วยกันแบกแล้วกันนะครับทีมเรานะโอ้โหฝั่งตรงข้ามมีเม็ดกันอีก3คนเลยนะห้องนี้มีเม็ดกันคือ8คนอ่ะทุกคนแล้วเอมิลี่กับนาคอสก็คือเหงาเลยดิกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ